วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณของอุโมงค์หน้าพระรามนะครับวันนี้จะมาดูว่าบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระรามตรงท้องสนามหลวงนะครับก็มีคนมานั่งเล่นกันนะครับที่นี่เป็นจุดพักผ่อนอีกจุดหนึ่งในย่านสนามหลวงไปแล้วนะครับที่นี่จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดของเป็นภาพโบราณสมัยก่อนนะอันนี้จะเป็นภาพสมัยใหม่อยู่นะครับจะเป็นของแม่น้ำเจ้าพยานะเห็นเป็นวัดอรุณด้วยก็จะมีเป็นภาพนะครับซึ่งจริงๆแล้วอุโมงค์หน้าพระรามนี้ก็เปิดมาก็น่าจะหลายปีแล้วนะผมว่าน่าจะเข้ามาสักไม่รู้ 4-5 ปีถึงหรือยังเนาะแรกๆนี่คนจะเยอะมากๆเลยนะตอนที่เปิดมาใหม่ๆแต่ทุกวันนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะพอเวลาแบบว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ว่างๆนะก็จะมีคนมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มานั่งพักผ่อนนะครับเพราะว่าในนี้ก็จะมีแอร์เย็นๆด้วยตรงนี้ก็จะเป็นภาพโบราณนะตรงนี้เขียนว่าประตูวิเศษชัยศรีนะครับเป็นภาพในอดีตมีเห็นเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือพระแก้วด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของวัดมหาธาตุแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับตรงนี้จะเป็นภาพของพระบรมมหาราชวังนะเป็นภาพในอดีตนะครับเขาบอกว่าเป็นปีพ.ศ. 2489เลยค่อนข้างนานมากเลยนะก็จะมีเป็นภาพต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้นะส่วนบรรยากาศภายในก็บรรยากาศดีนะครับมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนด้วยก็มีคนมานั่งพักผ่อนนะแอร์เย็นๆสบายๆที่นี่มีห้องน้ำให้ด้วยนะครับแล้วก็มาชมภาพในอดีตกันวันนี้คือผมก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศของอุโมงค์หน้าพระรามเนี่ยว่าหลังจากที่เปิดมาหลายปีแล้วล่ะว่าล่าสุดตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะทุกอย่างเขาก็สร้างเสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกแล้วเนาะเขาก็จะมีเป็นประตูทางออกตั้งจุดต่างๆนะตอนที่ผมเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นทางออกประตูที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆโล่งๆนะมีโต๊ะเก้าอี้ให้มานั่งพักผ่อนกันได้เยอะๆทีเดียวสถานที่นี้กว้างขวางทีเดียวนะครับนะครับมีจุดให้มานั่งพักผ่อนได้นะสำหรับเพื่อนๆที่ว่ามาเที่ยวสนามหลวงแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าร้อนจากแดดข้างบนก็ลงมานั่งพักผ่อนได้นะครับส่วนประตูถัดไปจะเป็นทางออก2ก็จะขึ้นไปที่กรมศิลปากรตึกถาวรวัตถุนะครับจะเป็นประตูฝั่งด้านนี้บรรยากาศดีครับสวยงามแล้วก็แอร์เย็นสบายด้วยและที่สำคัญมีโคอี้ให้เรานั่งพักผ่อนกันเพราะปกติเวลาเรามาเที่ยวสนามหลวงมาก่อนเนี่ยคือจะร้อนนะข้างบนนะแล้วก็จะหาห้องน้ำเข้าก็ลำบากนะอยากจะหาแบบว่าที่นั่งพักผ่อนพักจากการเดินแบบว่าเหนื่อยก็จะไม่ค่อยมีที่ให้นั่งพักผ่อนแต่ตอนนี้เวลาเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักผ่อนที่อุโมงค์หน้าพระรามตรงนี้ได้นะสถานที่กว้างขวางทีเดียววันนี้ผมก็แค่เก็บภาพบรรยากาศล่าสุดให้เพื่อนๆดูเท่านั้นเองนะครับว่าบรรยากาศล่าสุดของอุโมงค์หน้าพระรามเป็นยังไงบ้างก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะแล้วก็มีผู้มาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ